เวลา 15:12 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารบรมราชกุมารีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีนสถาบันคงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันคงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อวันที่26 มีนาคม 2550ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยตลอดระยะเวลา16ปีสถาบันคงจื่อได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในรูปแบบต่างๆอาทิการเรียนการสอนการสอบระดับภาษาจีนสอบใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูภาษาจีนการสร้างห้องสมุดสิรินธรจีนวิทยาการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติสำหรับการก่อตั้งศูนย์กิจกรรมวัฒนธรรมจีนสถาบันคงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการด้านการเรียนรู้การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนิสิตและบุคลากรที่สนใจจากนั้นนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อจีนไทยพี่น้องร่วมมือร่วมใจสร้างอนาคตร่วมกันศาสตราจารย์กงฉีหวงอธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อจีนไทยพี่น้องกันสืบสานนิรันดร์การและศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อไม่ลืมปณิธานแรกและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อโอกาสนี้ทรงพระอักษรจีนว่าเฉียนเฉิงหยวนต้ามีความหมายว่าอนาคตอันรุ่งโรจน์พระราชทานแก่สถาบันคงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลเวลา 17:40 น.เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรณพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยซึ่งคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และจัดหาทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุสิริราชจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจัดหางบประมาณบำรุงรักษาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุและเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในผู้สูงอายุโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนในการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดเทียนชัยเป็นปฐมฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนวิปัสสีเทียนนวหรคุณและทรงพระสุรายทรงโปรยดอกมะลิบูชาพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปรกปางประธานพรโดยเมื่อวันที่18กันยายน2565ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปและพระราชทานนามว่าพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรมีความหมายว่าโรงพยาบาลสิริราชมีความเมตตาต่อคนไข้และประชาชนทั่วไปรวมถึงการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินและจองบูชาพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 8.5 นิ้ว 4.9 นิ้ว 2.9 นิ้วและพระบูชาห้อยคอแบบนาคปลกและพระกริ่งขนาด 3 เซนติเมตรเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินเนื้อนวโลหะและเนื้อกะไหล่ทองได้ที่สิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชหรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์024141555และ024141888ในวันและเวลาราชการ